จังหวัดชนบุรียังมีให้เห็นร้านข้าวแกง10บ,บาทในยุคข,ของข้าวยากหมากแพงของขึ้นทุกอย่างอาหารถ้วยละ10บ,บาทข้าวตักได้ไม่อั้นเจ้าของร้านยืนยันถึงแม้กำไรน้อยแต่ก็ได้ช่วยเหลือประชาชนผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ร้านข้าวแกง10บ,บาทตั้งอยู่เลขที่63ทับหถนนเนตรดีตําบลแสนสุข อำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีพบว่าร้านนี้เปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีปิดเวลา14นาฬิกา30นาทีมีนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปได้หมุนเวียนกันมานั่งกินอย่างต่อเนื่องส่วนอาหารมีมากมายมีทั้งแกงทั้งต้มผักทอดมีป้ายติดไว้ราคาทุกอย่าง10บาทส่วนข้าวนั้นตักได้ไม่อั้นจากการสอบถามนางสาวมุกดาริน ขวัญเกิดอายุ27ปีลูกค้าที่มาทานข้าวได้เปิดเผยว่าก็ราคาถูกดีกับข้าวทุกอย่างถ้วยละ10บาทข้าวนั้นตักได้ไม่อั้นราคาประหยัดและอาหารก็อร่อยด้วยในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ของขึ้นทุกอย่างทำวเวียนมานั่งบ่อยเนื่องจากต้องการประหยัดเงินอีกทั้งอาหารก็ยังถูกปากอีกด้วยกินสอ,อย่างก็ไม่เกิน50บาทค่ะทางด้านนายปิยพนพันุบุตร อายุ27ปีเจ้าของร้านได้เล่าว่ามาเปิดร้านข้าวแกง10บาทถือเป็นการเข้าได้ถึงทุกเพศทุกวัยข้าวแกง10บาทคือหนึ่งในปัจจัย4คืออาหารที่ทุกคนมาทานกับข้าวเราเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวันอาหารหรือกับข้าวเรามี12-15อถึงอย่างด้วยกันกับข้าว10บาททุกอย่างแต่ถ้าใส่ถุง หรือห่อกลับบ้านถุงละ20บาทส่วนข้าวนั้นถ้าไม่อิ่มตักได้ไม่อั้นจะตักกี่รอบก็ได้พิกัดร้านอยู่หลังมหาวิทยาลัยบูรพาหรือหลังตลาดนัดหาดวรนภาลูกค้าเรามีทุกกลุ่มเลยตั้งแต่นิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปหรือคนที่ผ่านไปมาทุกวันนี้ขายได้กำไรน้อยก็จริงแต่พออยู่ได้เป็นการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตโควิดและเศรษฐกิจแบบนี้ นิวยี่สิบสี่วิสารภาพข่าวสุกัวรีสุวรรณรายงาน